รองเท้าอยู่ไหนสักอันหนึ่งนี่ไงถุงเล็กเนี่ยเอาไปถุงเดียวเนี่ยใช่เพราะว่าเราสีไว้มันชอบเป็นมอดไงโอ้โหก็แค่ใบไม้ใบไม้อยู่ไหนไงข้างหน้านะอันนี้จะทิ้งไหมเนี่ยใช่ก็เอาไปนาไงเป็นปุ๋ยเนาะแล้วข้างหน้าอันนี้ข้าวใส่ถุงเดิมหรือว่าถุงใหม่อันนี้มันถุงเก่าได้ไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เป็นได้ไหมจะได้ยกทีเดียวเอาไปกี่กระสอบข้าวแค่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นมอดกว่าเราจะกินหมดอ่ะมันก็มอดพอดีอ่ะอันนี้เราก็จะยกไปใส่ชุบโชว์นะคุณแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังอันนี้เอาอะไรคะเครื่องดื่มอันไหนแต่ว่าก็ต้องรีบไปเพราะว่ามันอุ้ยวันนี้แดดร้อนมากอ่ะทุกคน4โมงเสร็จหรือยังคะโอ้โหจะไม่ได้อ่ะแต่เนี่ยน้ำแข็งมันเหมือนมันนั่นไงไปตรงนั้นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอวดกล้วยไม้ก่อนแป๊บนึงกล้วยไม้สวยมากทุกคนต้น35 บาทบานปีละครั้งเพราะไม่รู้ว่าต้องใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะโอเคแค่นี้เราไปเจอกันที่นากันนะคะก่อนตอนนี้เราก็จะเข้าไปสีนะทุกคนส่วนฝั่งนู้นข้างหลังเดี๋ยวเขาจะมีช่องของเขาเองนะอันดายังไม่รู้จะเปิดช่องอะไรไปเอาข้าวไปสีก่อนมันก็จะมีมาไล่กัดรถนะทุกคนเอาเราไม่ใช่ข้าวซอยนี้หรอมันข้าวซอยนี้ก็ได้เนี่ยเขียนว่าพัดขาวเหมือนเขานะพัดขาวเออกระสอบละ15 บาทหาของมาโรยดีกว่าอันนี้โรยเหม็นมากเลยไม่เพราะว่าถ้าเราโรยอ่ะกลัวมันเราจะกินมะละกอไม่ได้ไงจะฟังมันไม่อันตรายพ่อได้เปิดน้ำยังเปิดแล้วเปิดแล้วก็ได้กันหน่อยแต่ฝั่งนู้นเขาก็นั่นดินกันไงล็อกหน้าดินอ
ขยันคาบมาจริงกันเอาหมาเนี่ยนั่นคือเขาลอกหน้าดินเอาแล้วก็เอารถเหมือนไอ้มีอีสุแล้วอีสุฝั่งซ้ายแล้วก็ฮีโน่ฝั่งขวาเป็นการปรับลอกหน้าดินฝั่งนี้ก็อ้อยพอมาหาปลาหลังอ่ะเออไอ้ที่ตายอ้อยเดี๋ยวมันก็งอกใหม่มั้งรดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆอะไรทำอะไรให้อาหารปลาเนี่ยจ่ายให้ก็ไปให้เดี๋ยวให้แม่รดหน้าแรงนี่มันเป็นอะไรที่ดูแบบดูไม่สดชื่นดูไม่คือจริงๆนะกี่เกาข้าวไปสีเดี๋ยวอันนี้กล้วยนวลเดี๋ยวข้าวไปสีแล้วก็เมื่อกี้ไปสีแล้วแหละไปสีแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อนั่นกินดีกว่าหอยไอ้เจอเป็นของพี่ต้อมนั่นวะต้นอะโวคาโดเอามาตับติงไม่รดน้ำต้นไม้นะน้ำมันเหลือน้อยดิแม่ดาเดี๋ยวตอนเย็นพ่อจะกินหอยแครงแม่ดาจะกินอะไรแม่พ่อจะไปแมคโครไปซื้อหอยแครงโลนึงแค่นั้นพออุ้ยเฮ้ยอันดาไปดาไปขึ้นไปเถอะไปรดน้ำต้นไม้อันดาค่อยๆดูสายยางเลยนะอย่าให้มันพับนะระวังมดด้วยเด้ออันดามันมีมดมีอะไรไหมมีสิไอ้นี่ตายคือไม่ได้โดนแมงด้วยโดนตัดมันโดนตัดเฮ้ยมาต้อมไอ้ฝรั่งติ้งออกลูกแล้วป่ะต้องหาของห่อไหมเขาห่อตรงไหนไม่รู้น่าจะใหญ่กว่านี้มั้งอันนี้ยังใส่เลยไปจิ้งที่นาก็ได้มั้งไปจิ้งในนาก็ได้มั้งให้เป็นปุ๋ยปิ้วติ้งเอาไว้โคนต้นไม้โคนต้นไม้ไหม
ไอ้นี่มันเป็นกล้วยน่าจะกล้วยน้ำกล้วยหอมแหละมาต้มไอ้นี่ใบเหี่ยวเองก็อัดน้ำไปเยอะมันจะได้นั่นตอนแรกคิดว่าเขาเลิกนั่นดินแล้ววิอันนั้นเพิ่งใส่เพียงมาต้มปกติก็ใส่3เดือนครั้งอันนี้เหรอเพิ่งใส่เออมันไม่เห็นมีเลยมีอันที่เพิ่งใส่3เดือนครั้งดูผักขอบมันเหมือนแบบไม่มีดูมันเหี่ยวเหี่ยวแห้งไม่ได้รดน้ำไงน้ำไม่ถึงเลยใส่มากตายนะปุ๋ยที่ไกลอ่ะจึงต้องรดน้ำรดให้ชุ่มรดให้ฉ่ำเลยอันนี้คือไก่แท้นะมันมีคลิปไก่ปลอมนี่ไม่อันมันเป็นผสมแกบไงจริงไม่ต้องเกลียดเนี่ย